สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวมดาว RS ยุค90จากนักร้องวัยใสในวันนั้นอุ้มลูกมาเจอกันในวันนี้ต้องยอมรับเลยว่ายุค90คือยุคที่มีเสน่ห์และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับยุคไหนๆเพราะเป็นยุคที่คาบเกี่ยวกับระหว่างยุคอนาล็อกและยุคดิจิทัลที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้เชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วดังเช่นทุกวันนี้และยุค90ก็ถือเป็นยุคทองของวงการเพลงไทยเพราะเป็นยุคที่เพลงจากต่างประเทศยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยมากเท่าในปัจจุบันและหากดังก็คือดังจริงทั้งเพลงและตัวศิลปินและหลายเพลงในยุคนั้นก็ยังคงเป็นที่ติดหูจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันเวลาก็ช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆเด็กยุค90ตอนนี้ก็เติบโตกันหมดแล้วนักร้องยุค90ก็เช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมนาตาลีเดวิสได้โพสต์ภาพรียูเนียนครั้งใหญ่กับเพื่อนๆนักร้องอดีตดาว RS ยุค90ซึ่งทั้งหมดก็ต่างแต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วต่างคนต่างจูงมือลูกและสามีมาพบปะพร้อมทั้งเก็บภาพเป็นความทรงจำและได้เขียนแคปชั่นว่านัดเจอรอบนี้บอกเลยว่าครอบครัวขยายเบนดีใจได้เจอป้าๆทุกคนครับบรรยากาศครื้นเครงอลละเวงหันษาเด็กๆมากันครบเลยลองนับกันดูสิว่าในรูปมีกี่คนโดยการเจอกันครั้งนี้มีแนนซี่นันทพรจากดูโอราฟีแนนซี่เอิ้นจิรวรรณอ้อนลักขณานาตาลีเดวิสกับเจสกี้จริยาจากดูโอนาตาลีเจสกี้และเดบี้บาซูซึ่งมีเพียงสาวเจสกี้ที่ยังไม่ได้เป็นคุณแม่ส่วนที่เหลือนั้นมีเบบีที่น่ารักเป็นของตัวเองกันหมดแล้วนอกจากจะรวมทีมโตมากับ RS แล้วยังมีอดีตบอยแบนด์แกรมมี่พ่วงมาอีกหนึ่งคนนั้นก็คืออัลเบิร์ต UST สามีของอ้อนลักขณานับได้ว่าเป็นรูปที่บ่งบอกอายุได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถ้าเป็นเยาวรุ่นสมัยนี้อาจจะไม่ทันแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นรูปปุ๊บบอกได้ทันทีว่ามีใครบ้างอย่างแน่นอนและมั่นใจว่าภาพนี้น่าจะทำให้หวนนึกถึงสมัยฟังเพลงตลับคาสเซ็ตกลับหน้าเอหน้าบีอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ